เราก็มาคิดนะคนเราเกิดมาก็ต้องตายมันก็ปล่อยวางนะความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ผู้จะตายก็เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ปล่อยวางมันก็ไม่ต้องไปเครียดไงเออวันหนึ่งเราจะไม่รอเราคิดเออมันก็ธรรมดาเกิดมันก็แก่มันก็มาความแก่มันก็แก่ธรรมดาทุกคนมันจะหักหรือว่าวันหนึ่งมันจะต้องพัดผากจากคนที่รักแต่เป็นจากตายมันก็ธรรมดาแต่ขอให้ทำความดีต่อกันอะไรเงี้ยคือธรรมะเนี่ยช่วยให้เราทุกน้อยอ่ะทุกมันก็มีนะถามโควิดอ่ะอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วกับธรรมะข้อหนึ่งก็ช่วยได้อีกไงคือความโศกกับแต่ความรักมันก็เป็นความเศร้าสามสามารถเสียใจเศร้าแต่ว่าถ้าทําไม่รู้ธรรมะเลยว่าไม่ธรรมดาเนี่ยมันก็จะเศร้ามากเออก็ทําตั้งสติให้ดีก็ทำมาทีดีที่สุดสมมติเราผีตายนะน้องก็เอาธรรมะมาใช้เออเจอผีเขาก็เป็นคนดีโชคดีของเราเจอผีเขาผีก็อาจจะอายุสั้นหน่อยก็ตายไปใช่ไหมทำมาทีดีสุดเราก็ดีเจริญใหม่ความใหม่ประมาทไงแต่เราก็ต้องอย่าประมาทเด้ไม่ใช่นึกถึงความตายรอวันตายไม่ใช่นะนึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำไมหันหายสะดุ้งมายุ่งใจนึกถึงความตายแต่ต้องไม่ประมาทเนี่ยไม่จะนึกถึงความตายนอนรอความตายไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรหรอกได้มาหาแดกแต่ได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นแล้วก็น่าจะยังโรคระบาดเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้อะคุณพ่อก็โทรมาเออเราถ่ายกำลังใจก็มันเลี่ยงไม่ได้อ้าวแต่ทำไมเป็นก็เป็นไรป้องกันให้ดีที่สุดแต่ธรรมะเราไม่ถึงข่าวตายมันก็ไม่วายชีวาวาดใครบิดขาดเก่งข่าวไม่อาสันเมื่อถึงข่าวต้องตายวายชีวันไม่จิ้มฟันทิ่มเหงือกยังเสือกตายไงเอามาใช้นึกถึงความตายมันก็ไม่ประมาทโอเคได้ดึงคลิปแล้วเดี๋ยวจะลง TikTok